างเทศบาลตำบลทุ่งสีชุมพรสังเกตป้ายละเอียดละเมียดละไมนะครับการแต่งกายนะครับป้ายราชนีข้าวมะลิหอมผู้ถือป้ายนางสาวชนันการสุขประกรรมนะคะและนางสาวคณิษฐาภักดีป้ายงามพร้อมผ้าไหมครับนางสาวพัทรจารินกึกไทยสงนะคะและนางสาวฟ้าใหม่สุภศรป้ายทินป้าไหลเรื่องลือนางสาวณัฐธิดาคำจันทร์และนางสาวเมธาวารีหรือขันค่ะป้ายน้ำระบือเตาใหญ่นางสาวปาริดาขาวสะอาดและนางสาวเข็มจิราแก้วชัยยาค่ะป้ายขบวนนางร่ำได้แก่นางสาวทิพกรคำจันทร์ดีค่ะงดงามนะครับแต่ละผู้ถือป้ายนะนะครับ Beauty Queen นะครับ The Sign Holder is so beautiful นะครับตั้งตารอของเทศบาลทุ่งสีชุมพูนนะครับพร้อมแล้วนะคะดูชุดขอเสียงปรบมือต้อนรับขบวนนางรำเทศบาลทุ่งสีชุมพูนขอเสียงปรบมือด้วยค่ะคะแนนเต็มที่ครับแบล็คแอนด์บราวน์เข้มและคมสีดำแสงด้วยสีเขียวครอบรมเป็นผ้าไทยของเรานะครับโอ้โหสวยสดงดงามนะครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่สุดยอดนะครับเสียงเพลงขึ้นมาใจเต้นตุ๊บๆทั้งหมด8ท่าด้วยกันนะคะท่ารำที่ใช้นะคะที่ทัดหูนะครับนี่เป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับนี่ที่ทัดหูไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายหรือว่าท่ารำหรือว่าเมคอัพนะคะการแต่งหน้านะคะก็แตกต่างนะคะต่างจากขบวนเทศบาลตำบลชุมพลบุรีมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นนะครับของคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่งครับผมเป็นห่วงกรรมการมากเลยนะครับทั้ง9ท่านนี่ท่านจะเก็บทุกเม็ดนะครับตอนนี้จะมีคณะกรรมการถ่าย
วิดีโอนะครับบันทึกวิดีโอเก็บไว้นะครับเพื่อไปพิพากษ์นะครับเพื่อไปพิพากษ์ถ้าเป็นฟุตบอลก็เรียกว่า VAR นะครับจะเอามาดูช็อตต่อช็อตฉะนั้นให้ความมั่นใจได้ครับเต็มที่เลยครับมั่นใจได้นะคะว่าท่านกรรมการแต่ละท่านนะคะผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านนะคะให้คะแนนยุติธรรมแน่นอนนะคะช็อตต่อช็อตนะคะ VAR ครับเราจะดู VAR ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูท่ารำกันบ้างนะคะท่ารำนะคะมีแปดท่านะคะได้แก่ท่ากาตากปีกนะคะท่าพรหมสี่หน้าท่าวิเทศถวายเพลงท่าตังหวายท่านกจุงรำแพนท่าลำเพลินท่าหงส์เป็นบนและท่าจินรีชมนกนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมทุกท่านโอ้ท่านคุณลุงคุณป้าท่านช่างใหญ่